หญิงปริศนาโผล่แฉอีกมุมกลางหลักฐานจับโป๊ะติ๊กอ้างป่วยโควิดติดจากค่ายมวยดังกลายเป็นมหากาพย์ดราม่าข้ามคืนที่ดูท่าแล้วจะไม่จบง่ายๆฟาดฟันแฉกันไปมาอย่างดุเดือดสำหรับกรณีของกุ้งพลอยกนิษฐ์รินทร์หรือติ๊กบิ๊กบราเธอร์อดีตภรรยาของหนุ่มศรรามที่ก่อนหน้านี้เธอออกมาโวยเพื่อทวงลูกคืนจากอดีตสามีก่อนที่ในเวลาต่อมาหนุ่มศรรามก็ออกมาชี้แจงกรณีดังกล่าวว่าทางติ๊กได้พบลูกเดือนละ4ครั้งและได้พาลูกไปหาหมอเพื่อปรึกษาเรื่องพัฒนาการของลูกที่โรงพยาบาลด้วยกันตามที่ได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นก่อนเรื่องราวจะลุกลามบานปลายไปถึงเรื่องของสารเสพติดเรื่องของการยืมเงินและในวันที่6พฤษภาคมกุ้งพลอยก็ได้โชว์ผลตรวจไม่พบสารเสพติดทุกชนิดในร่างกายไปแล้วพร้อมทั้งพูดถึงเรื่องการยืมเงินทันใดนั้นหนุ่มศรรามฟาดกลับด้วยหลักฐานแชทไลน์เรื่องเงินที่ยืมแล้วหนุ่มก็ใช้แทน 50,000 บาทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดเรื่องก็ยังไม่จบเมื่อแฟนคลับของหนุ่มศรรามออกมาแฉหลักฐานเป็นแชทไลน์การยืมเงินพูดกับทางกุ้งพลอยมีเอกสารมีสลิปการโอนเงินทุกอย่างพร้อมโต้กลับหลังถูกอีกฝ่ายขู่จะฟ้องว่าอะไรถูกอะไรผิดรู้อยู่แก่ใจนะคะขอโทษนะไม่ได้อยากดังหรือหิวแสงอยากให้หยุดการกระทำนี้กับคนอื่นได้แล้วและขอให้ดำเนินคดีเลยเตรียมหลักฐานไว้พร้อมแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com